มาที่ส่วนด้านหลังเลยค่ะพี่ครับตกแต่งอะไรไปบ้างคะเนี่ยด้านท้ายก็จะเป็นกันชนนะครับกันชนตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่ผมชอบค่ะนะฮะแล้วก็มาอะแดปต์ให้เข้ากับตัวรถแล้วก็เป็นส่วนของพาร์ทเพอร์ฟูมด้วยนะฮะหลายๆตัวชุดเดียวกันกับหน้าใช่ครับใช่พี่คะแล้วที่พี่บอกว่าอะแดปต์ในสไตล์ของพี่อะแดปต์ยังไงคะทำใหม่เลยเหรอคะก็บางส่วนครับคือมันตั้งต้นมาแล้วบางส่วนอย่างสันไหนคะชุดสันพวกนี้ครับแล้วก็แนวสันที่จะลงช่องแบ่งช่องอะไรประมาณนี้ครับนะฮะที่ไล่ขึ้นใหม่ก็เป็นพวกช่องข้างนะฮะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือขึ้นโครงใหม่เลยเหรอคะหรือว่ามันตั้งต้นมาจากกันชนแคมรี่ที่ผมทำเป็นเพอร์ฟูมตัวนี้จะเป็นแบบฉบับของโหมดของเพอร์ฟูมที่เขาเอาได้มาจากญี่ปุ่นอ๋อใช่เหมือนพาร์ทอันนั้นนะใช่ไหมอ่าฮะเป็นแบรนด์เดียวกันใช่ครับใช่แล้วก็ส่วนต่างก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีพวกนี้ครับพวกช่องที่เจาะเพิ่มแล้วก็พวกสันที่ดึงขึ้นมาเพิ่มอ๋อช่องนี่คือเจาะใหม่เหรอคะใช่ครับใช่ครับทำไมต้องเจาะคะเพื่อให้มีแต่เป็นลวดลายอ๋อลวดลายของกันชนบางยี่ห้อที่เขามีเราก็ดึงตัวนั้นอ่ะมาใช้เหมือนประมาณว่าพี่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างนี้ก็เลยอะแดปต์เจาะเองทำเองบ้างบางส่วนใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องแล้วส่วนท่อล่ะคะท่อก็เป็นท่อในสไตล์ของวีเหมือนกันแล้วก็เอามาใส่แต่ดูว่าดูเท่นะดูลงตัวแล้วเข้ากันมากเลยครับผมด้านนอกก็ครบถ้วนแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องรบร้อนเข้าไปฟังเพลงข้างในเย็นๆกับออปปี้แล้วก็พี่แป้งแล้วนะคะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของรถ VIP เลยนะเนี่ยต้องมีเพชรด้าถ้าเป็นฉันจะใส่ทองปลอมหรอคะอย่ามายืมเงินนะโอ้พี่แป้งมีตังค์ซื้อทองอยู่แล้วแหละเดี๋ยวรถคันนี้นี่ถูกวางคอนเซปต์งานซาวเป็นยังไงคะให้เข้ากับภายนอกมากที่สุดคือให้มันสมูทกับภายนอกมากที่สุดครับคอนเซปต์งานซาวก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มากอะไรหนูเห็นเต็มคันข้างหลังนี่โอ้บูมบามบูมบามมากที่ไหนไม่มากเลยยังไงมากอ่ะเริ่มจากฟอนต์ก่อนเริ่มจากฟอนต์นะครับฟอนต์เนี่ยเป็น Kenwood เป็นรุ่น DDX 7031 BT ข้อนี้ดีตัวนี้ดียังไงคะตัวนี้แหละครับภาพชัดแล้วก็สามารถเล่นกับพวก iPod iPhone ได้อะไรประมาณนี้ทำไมถึงเลือกใช้ Kenwoodคุณภาพเสียงครับคุณภาพเสียง Kenwood เนี่ยจะให้เสียงคมเสียงที่ค่อนข้างคมแล้วก็เบสเนี่ยเก็บตัวเร็วจากฟอนต์เขาเลยอะคะจากฟอนต์เขาเลยครับนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคนดูแล้ววันนี้เปลี่ยนฟอนต์เป็น Kenwood ก็จะได้เสียงที่ได้จากฟอนต์เนี่ยคือคมแล้วก็ชัดใช่ครับใช่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยหนูเห็นเหมือนบิ้วขึ้นมาใหม่ใช่ไหมบิ้วขึ้นใหม่ครับบิ้วขึ้นใหม่ทำสีใหม่ค่ะให้มันตัดกับสีแดงดูมันจะดูสปอร์ตมากขึ้นครับรถคันนี้ก็จะเป็นแดงดำขาวใช่ครับแดงดำขาวอันนี้นี่คือสีนี่ที่เงาที่เราเห็นนี่มันคือวัสดุอะไรอะคะจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกเดิมอะครับเรามาทำสีใหม่เท่านั้นเองอ๋อครับผมของเดิมมันเป็นอย่างนี้ของเดิมเลยครับของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับแกเอามาแกเอามาทำสีใหม่ประกอบใหม่เท่านั้นเองก็คือทำให้มันดูเงาขึ้นของเดิมเป็นด้านๆใช่ไหมของเดิมจะเป็นสีบอลด้านๆอ๋อพอคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะแค่เปลี่ยนสีแล้วเพิ่มความเงาเข้าไปมันดู VIP ขึ้นมาเลยอ่ะคือคำว่า VIP ของแป้งดูมันดูแพงขึ้นไปอีกสเต็ปนึงหลังจากที่เคยแพงอยู่แล้วนะจ๊ะใช่ครับดิฉันจะไปว่ารถเขาไม่แพงไม่ได้นะแคมรี่แพงอยู่แล้วก็อัพขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปBM ของอะไรอ่ะตัว BM ตัวนี้เป็นตัวของ Prism T6 เป็นรุ่นท็อปของ Prism เลยครับข้อจุดเด่นของ BM ตัวนี้มันท็อปยังไงอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นปี5แบนกำลังไฟที่มันส่งไปที่ตัววิทยุเนี่ยมันสามารถรับกันได้ทำให้คุณภาพเสียงออกมาเนี่ยอย่างเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสเนี่ยมันตึงมากขึ้นเสียงกลางเสียงร้องนี่มันเปิดมากขึ้นหนูถามเป็นความรู้ระหว่างคนที่ติดตั้งเครื่องเสียงมี PM กับไม่มี PM มันเสียงที่ได้มันจะต่างกันยังไงมันก็คนละแนวนะคือบางคนที่ไม่ใส่ PM เนี่ยเสียงมันอาจจะขับออกมาจากฟอนต์ได้เต็มที่แต่ถามว่า
ใส่ไปแล้วมันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าเป็นธรรมดาก็คือมันก็จะปรับได้ดังใจที่เราต้องการมากกว่าใช่ถูกต้องครับคือคุณภาพเสียงที่ออกจากฟอนต์ก็จะดีในระดับหนึ่งที่ฟอนต์เขากลมกล่อมมาให้เราแล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มก็ปรับเอาตามใจชอบเลยก็เลยต้องใส่ปีแอมลงไปคุณผู้ชมขาครับแล้วพอมองจากรอบๆตรงนี้นะคุณผู้ชมนะก็จะทุกอย่างจะถูกดัดแปลงเพื่อให้เป็น VIP เติมเพชรลงไปเติมอะไรลงไปแล้วก็มาตรงนี้แม่อันนี้นี่ก็คือที่เป็นปุ่มถุงลมแน่นอนใช่ครับที่ทุกครั้งต้องมีคุณผู้ชมขาก็ซ้ายขวาหน้าหลังว่ากันไปเหมือนที่เราเคยเล่นกันทุกๆเทเราอยากเล่นรถเขาไหมก็อยากนะแต่หนูเห็นรถคันนี้เหมือนคิดมากเลยเนาะทำไมครับชี้แบบว่าถุงลมล้อเบียดสุดฤทธิ์ต้องยกความดีให้เจ้าของร้านฟาร์ทกายเขามีงอนกันสุดฤทธิ์มาแล้วทำไมเราต้องเต้นล่ะทำไมฉันต้องเต้นล่ะมันเกี่ยวอะไรกับฮอสเซาของเราในวันนี้คะคุณผู้ชมมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยแน่นอกไงอันเนี้ยดอกมันแน่นมากพี่แบงอ๋อไอ้ที่ให้ป๋าแป้งเต้นมาทั้งวันทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวที่ให้ป๋าแป้งเต้นมาทั้งหมดนี่คือจะบอกว่านี่คือฮอสเซาของเราใช่ฮอสเซาของเราในวันนี้พี่แป้งแน่นมากคุณผู้ชมค่ะดิฉันว่าแน่นกว่าอกคุกกี้เยอะดอกเบลล์ดูดิดอกเท่านี้มีคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ข้อมูลกับเราว่าฮอตซาวของเราในวันนี้จะฮอตจะแน่นขนาดไหนค่ะเป็นลำโพงซับวูเฟอร์นะฮะแล้วก็เป็นเสียงกลางที่เน้นพุ่งไกลเดี๋ยวหมายถึงว่าอันนี้คือเสียงกลางอันนี้คือซับวูเฟอร์นะฮะอ๋อตกใจนึกว่าเสียงกลางใหญ่ขนาดนี้ก็เลยจะงงอยู่ว่าเสียงกลางอันเท่านี้ลองคิดดูถ้าเสียงกลางดอกขนาดนี้นะพี่เบิร์ดจะร้องเพลงยังไงว้าวขึ้นไปทันทีเลยนะจ๊ะยี่ห้ออะไรคะเป็นยี่ห้อชื่อคาร์บอนนะครับคาร์บอนออดิโอครับคุณสมบัติของเจ้าคาร์บอนออดิโอนี่เป็นยังไงครับพี่เราจะเน้นอย่างซับนะฮะเราจะเน้นเสียงที่ทรงพลังนะฮะเบสหนักนะสำหรับหูหนักๆนะฮะเบสของเราจะมีเนื้อนวลของเบสเยอะมากตั้งแต่15ลงมา15 12และ10ก็คือ15 12แล้วนี่เป็น10 10นิ้วครับโอ้โหแล้วตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเสียงกลางเสียงกลางกลางที่เป็น8นิ้วค่ะครับแล้วก็เป็นเสียงกลางที่เป็นเสียงกลาง6นิ้ว6นิ้วครับเสียงกลาง6นิ้วคือในแบรนด์คาร์บอนเนี่ยก็จะมีครบเลยจะมีครบเลยครับโอ้โหแล้วคาแรคเตอร์เสียงของเขาเป็นยังไงสไตล์หนักหน่วงแล้วก็พลังเบสมวลเบสจะแน่นมากมันเหมาะกับการไปติดตั้งตรงไหนอะไรยังไงคะคนที่เขาติดยังไงถึงจะเหมาะกับคนที่ชอบพลังเสียงที่เน้นเนื้อเบสจริงๆนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟังเนื้อเบสเหมือนอารมณ์คาโชว์อะค่ะที่แบบเขาเปิดกันเหมือนตุ่มๆอะไรเขาแข่งที่เราส่งเข้าแข่งขันก็เป็นรุ่น15นิ้วก็ได้รางวัลมาหลายรุ่นแล้วคือเนื้อเบสจะมีความหนักหน่วงมากตึ๊บครับตึ๊บเขาทำจากอะไรคะจุดเด็ดตัวของลำโพงตัวนี้เขาทำจากอะไรหน้าซับเนี่ยมันจะเป็นโฟมและกระดาษนะครับค่ะซึ่งทั่วไปแล้วเนี่ยลำโพงลักษณะเนี้ยจะมีลักษณะของมวลเบสที่แน่นนะข้อดีของการที่เขาเรียกตัวกรวยเป็นกระดาษครับผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นโฟมเป็นโฟมครับข้อดีของเขาคือยังไงคะก็คือเบสเนื้อเบสมันจะให้ตัวไหวนะ
ดึงขึ้นลงแล้วจะมีความตึงของเนื้อเบสมากก็คือช่วงชักของตัวซับเนี่ยจะให้ความไวมากคือมันสามารถตอบสนองตุ๊บ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 มีได้ไวพอมาเป็นไวอ๋อตัวนี้ล่ะคะอันนี้คือจะเป็น10นิ้วคงหล่อแล้วก็12คงหล่อค่ะและ15คงหล่อคงหล่อนะคงหล่อคืออะไรคงหล่อคือทำจากอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงก็จะได้เรื่องความแข็งแรงใช่ครับโอ้โหแล้วความไกลที่เราจะได้ยินสมมติว่าเราติดเอาไปติดตั้งในแต่ละที่รถเราแล้วคุณผู้ชมคะถ้าเสียงหนักแน่นขนาดนี้คือไม่ฟังคนเดียวต้องแบ่งชาวบ้านฟังด้วยใช่ครับคือฟังระยะความฟังเสียงเนี่ยไกลได้ขนาดถ้าเรายืนระยะ10เมตรเนี่ยเรายังได้ยินเสียงร้องที่ชัดเจน10เมตรคือไม่ได้แค่ได้ยินว่ามีเสียงเพลงใช่ครับแต่ได้ยินเสียงร้องชัดเจนครับทุกเสียงระยะพุ่งจะไกลมากเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะก็คือสำหรับคนที่ชอบอย่างที่เฮียบอกเน้นพลังและก็ฟังเผื่อเพื่อนฝูงคือสามารถเปิดปาร์ตี้ได้เลยมีรถคันเดียวใช่ครับใช่เปิดวอลลุ่มเหมือนอารมณ์เปิดคอนเสิร์ตได้เลยพี่แป้งโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคะนอกจากนั้นนะฮะเราจะมีสินค้าที่ใช้กับนอกรถนะฮะส่วนนี้จะไว้ใต้บันไดรถหรือว่าหน้ากระจังรถจะเป็นโครงทึบนะครับเพื่อป้องกันน้ำกันน้ำด้วยกันน้ำนะน้ำจะไม่ผ่านเข้าไปก็คือติดนอกรถติดนอกรถนะฮะโอ้โหเพื่อความบันเทิงและก็ได้เสียงที่ชัดเจนมากขึ้นอ๋อก็เลยเป็นโครงหลอกกับโครงทึบอันนี้คือโครงทึบสำหรับเน้นภายนอกก็คือในการออกรูปแบบของคาร์บอนวิดีโอในแต่ละดอกของลำโพงวางไว้เพื่อเหมาะสมของการติดตั้งในแต่ละจุดแล้วก็เพื่อว่าคุณต้องการจะไปติดตรงไหนต้องการจะฟังยังไงด้วย คือดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ครับแพงไหมคะไม่แพงครับอย่าง6นิ้วนี่ก็ของเราก็เริ่มต้นที่2,000 กว่าบาทหงเนี้ย 2,000 กว่าบาทอยากรู้15นิ้ว15นิ้วคู่หนึ่งตกอยู่ประมาณ 37,000 แต่ถ้าติดคู่นี้ไปนะดังทั้งหมู่บ้านจริงแล้วความที่ตัวหน้ากลวยเป็นกระดาษแล้วด้านบนเป็นโฟมคุณผู้ชมค่ะแล้วอย่างที่คุณวิวบอกว่าช่วงชักมันจะเร็วมากการสั่นของเสียงอะเดินหน้าถอยหลังมันจะเร็วขนาดที่ลมเนี่ยปะทะหน้าเราเลยนะคือก็จะพูดเลยท่านยืนอยู่หน้าเนี่ยคือเราจะรู้สึกลมอย่างนี้เลยนะเย็นมากแล้วเราคิดดูว่ามี2ดอกแล้วก็แบบว่าช่วงชักเขากันแล้วก็เลยอะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะพัดลมไม่ต้องเปิดเลยทีเดียวสนใจติดต่อได้ตรงไหนคะก็ติดต่อที่บริษัท List Forever HIFซอยคู่บอลได้เหมือนเดิมค่ะก็สามารถติดต่อได้หน้าจอเลยค่ะแต่ตอนนี้ซาวด์รับเชิญรออยู่กับพี่แป้งขอบคุณฮอตสาวของเราก่อนนะฮอตทุกทีมาทีไรแล้วฮอตทุกทีขอบคุณค่ะหนูขออันนี้กลับบ้านแล้วกันนะคะไม่ใช่จ้าหนูไปแทนพัดลมที่บ้านแอร์เสียมันพัดลมก็เสียแอร์ก็เสียพี่แป้งแบกยังไงคะก็ให้แกแบกสิฉันก็แบกเองล่ะฉันก็ใช้แกแบกไม่เห็นจะยากหนูแบกได้ไหมอ่ะหนูจะลองเล่นแบกดูจริงวะไปดูโฆษณาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะคะกรีนสลีมหุ่นดีไม่มีไขมันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%